ก็หลังจากที่ซื้อเรือมาลองพายเล่นๆในบ้านนะครับล่าสุดพระเอกบอยปกรณ์ก็กลายเป็นผู้ประสบภัยเต็มตัวแล้วเพราะบ้านในซอยลาดพร้าว15โดนน้ำท่วมไปเรียบร้อยแล้วล่ะครับความจริงยังไม่อยากออกมาเท่าไหร่เพราะว่าถ้าพูดจริงๆแล้วหน้าบ้านเนี่ยยังท่วมไม่มากแต่ว่าบ้านอยู่ลึกครับอยู่ซอยลาดพร้าว15ฮะตรงปากซอยเนี่ยถนนเนี่ยท่วมเยอะแล้วตรงประมาณหน้าแข้งถึงหัวเข่าแล้วครับแม่กับน้องยังไม่อยากออกมาครับยังอยากเฝ้าบ้านอยู่ความจริงผมก็ไม่อยากออกมาแต่ว่าต้องทำงานก็เลยต้องออกมาไม่งั้นว่ามันจะเดินทางลำบากมากเพราะว่าแท็กซี่อะไรก็ไม่มีแล้วครับตอนนี้ถึงจะเป็นห่วงครอบครัวนะคะแต่ก็ต้องจำใจย้ายออกมาค่ะเพราะต้องเร่งถ่ายละครเรื่องสามหนุ่มเนื้อทองค่ะของผมเยอะครับเพราะว่าของผมต้องออนแอร์ต่อจากของณเดชน์นี่แล้วครับแล้วก็ยังถ่ายไปแค่ยังไม่เยอะมากครับประมาณ 60% อะไรอย่างเงี้ยก็เลยต้องรีบถ่ายตอนนี้ก็คือตัวละครแทบจะไม่งดครับเครียดครับผมเครียดครับแต่ว่าตอนนี้ก็คือทางช่อง3ก็เหมือนกับลดเวลาออกไป2เบรกเพื่อเป็นข่าวแทนอะไรเงี้ยครับห่วงหน้าพะวงหลังนะครับทั้งบ้านแล้วก็งานน่ะก็ต้องแบ่งครึ่งกึ่งกลางบาลานซ์ทุกอย่างให้พอดีในช่วงวิกฤตอย่างนี้แล้วกันนะครับ